ครูสาวนีเตรียมมาตั้งหลายอันนะลูกช้อนปลูกนะคะช้อนปลูกมีทั้งของที่ใช้จริงๆเลยนะคะประเภทนี้เป็นโลหะอันนี้เป็นพลาสติกนะคะเป็นตัวอย่างที่โชว์มาดูที่เป็นโลหะนะคะถ้าหนูใช้แล้วนะคะชิ้นนี้ใช้แล้วกว่าจะนำมาล้างกว่าจะนำมาเช็ดทำไมลูกไม่ทันซะแล้วเป็นสนิมแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อซื้อมาแล้วใช้ใหม่ๆต้องรีบเก็บนะคะมาทำความสะอาดล้างแล้วใช้น้ำมันนะคะใช้น้ำมันกันสนิมลักษณะของน้ำมันจะใช้ลักษณะนี้นะลูกนะคะเป็นน้ำมันกันสนิมนำมาใช้ผ้าชุบน้ำนะคะใช้ผ้าคีริ้วนี่แหละนะคะชุบน้ำมันแล้วก็นำไปเช็ดเห็นไหมลูกนี่น้ำมันนะคะใช้เสร็จแล้วที่เป็นโลหะทั้งหลายนี่คืออะไรลูกจอบนะคะตัวอย่างคุณครูไม่ได้นำชิ้นใหญ่มาให้ดูลูกจอบทำไมคุณครูสาววันนี้ต้องหุ้มมาด้วยลูกเพราะอะไรคะถึงเป็นตัวอย่างสื่อมันก็มีความคมเห็นไหมคะมีความคมถ้าเราเล่นพลาดพลั้งไปก็บาดเจ็บได้เหมือนกันนะคะนี่ประเภทจอบนะคะนักเรียนใช้แล้วก็ล้างเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแล้วก็ใช้น้ำมันกันสนิมนะคะทานะคะมีจอบมีเสียมใช่ไหมลูกเสียมมีกรรไกรตัดกิ่งนะคะไม่ต้องแกะออกเลยเดี๋ยวครูให้ตัวอย่างไปห้ามแกะออกนะคะไม่ต้องทดสอบความคมนะลูกนะคะอันนี้คืออะไรลูกอะไรคะคราดนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างสื่อนะคะเป็นซ่อมพวนเป็นช้อนปลูกได้สองอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคราดที่เป็นไม้ไผ่ตัวอย่างย่อส่วนมานะคะย่อส่วนมาถ้าใช้ในส่วนจริงๆนี้ไหวไหมไม่ได้เพราะอะไรคะทั้งวันทั้งเดือนก็อาจจะไม่เสร็จใช่ไหมลูกย่อส่วนมาถ้าเป็นบัวรดน้ำใช้แล้วควรทำอย่างไรเพราะเป็นพลาสติกบัวมีทั้งเป็นโลหะและเป็นพลาสติกถ้าพลาสติกนี้ไม่ต้องกลัวเป็นสนิมใช่ไหมลูกแค่ล้างทำความสะอาดแล้วตั้งไว้มันจะแห้งเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นโลหะของที่เป็นโลหะต่างๆใช้แล้วควรทำความสะอาดล้างเช็ดให้แห้งแล้วก็ทาน้ำมันกันสนิมเดี๋ยวครูจะแบ่งนักเรียนเป็น6กลุ่ม6กลุ่มคุณครูแยกเองเลยกลุ่มที่1เป็นช้อนปลูกมารับช้อนปลูกโทษทีลูกซ่อมพรวนคุณครูหยิบนะคะหยิบซ่อมอันนี้เรียกว่าซ่อมพรวนอันนี้คือช้อนปลูกหรือว่ากลุ่มที่1จะเอาช้อนปลูกลูกแบ่งกลุ่มละห้องนี้มีกี่คนคะ36กลุ่มละ6คนเดี๋ยวครูจะให้ดูในใบงานนะคะว่าจะต้องให้ทำยังไงอ่ะกลุ่มที่1ซ่อมพรวนรับไปตรงนี้เป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6นะคะกลุ่มที่2เป็นช้อนปลูกกลุ่มที่3เป็นจอบ4เป็นเสียม5เป็นกรรไกรกลุ่มที่6เป็นคราดนะคะดูอีกครั้งลูกกลุ่มที่1กลุ่มที่1เป็นซ่อมพรวนนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ที่3 4 5และ6นะคะกลุ่มที่2เป็นช้อนปลูกกลุ่มที่3เป็นจอบกลุ่มที่4เป็นเสียมกลุ่มที่5เป็นกรรไกร4 5และกลุ่มที่6เป็นคราดนะคะค่ะตอนนี้ขอใช้วิชวลนะคะเด็กๆตัวแทนมารับไม่ต้องแย่งกันส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนเดินถือดีๆนะคะนั่งที่เลยลูกแบ่งกลุ่มแล้วก็มารับใบงานรับใบงานไปด้วยค่ะตัวแทนกลุ่มรับใบงานไปด้วยรับใบงานรับใบงานไปด้วยลูกนะคะทำกิจกรรมก่อนไปทานข้าวนะคะมารับใบงานไปกลุ่มละ1แผ่นรับไปกลุ่มละ1แผ่นกลุ่มละ1แผ่นลูกเด็กๆดูก่อนได้ใบงานแล้วหนูต้องทำอย่างไรทุกคนดูลูกเรามีเวลาแค่10นาที
ทุกคนดูใบงานก่อนกายสิทธิ์พร้อมยังคะคุณครูให้คะแนนกลุ่มนะกลุ่มไหนเสียงดังคะแนนจะเหลือครึ่งเดียว10คะแนนเหลือครึ่งเดียวทุกคนได้แล้วมาดูลูกให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะลูกแบ่งกลุ่มเลือกเครื่องมือเกษตรกลุ่มละ1อย่างแล้วฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือที่เลือกแล้วเขียนบันทึกผลกลุ่มที่1กลุ่มที่1เขียนชื่อสมาชิกกลุ่มเรียงลำดับเลขที่จากน้อยไปหามากในกลุ่มนั้นชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะกลุ่มละ6คนหรือบางกลุ่มอาจจะมี7คนก็เขียนเพิ่มข้างล่างบางกลุ่มบางโรงเรียนอาจจะมี5คนในกลุ่มเขียนแค่5คนนะคะมาดูนะคะต้องทำอะไรบ้างในเวลา10นาทีนี้ฟังครูก่อนนะคะลูกฟังกายสิทธิ์วางไว้บรรทัดก่อนเดี๋ยวเราช่วยกันทำนะคะเราต้องระดมสมองระดมความคิดเครื่องมือที่เลือกคือสำหรับในห้องออกอากาศคุณครูสาวนีเลือกให้กลัววิ่งมาแย่งกันแล้วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะคะเครื่องมือที่เลือกใช้คืออะไรหนูเขียนชื่อเครื่องมือลงไปจัดเป็นเครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับงานดินหรืองานพืชดูให้ดีนะคะจิรพัฒน์นักเรียนดูให้ดีถ้าเป็นงานดินหนูก็ขีดช่องงานดินเป็นเครื่องหมายถูกถ้าเป็นงานพืชก็ขีดเครื่องหมายถูกในช่องงานพืชเราใช้เครื่องมือในการทำอะไรในการขุดดินในเครื่องมืออันนี้นะลูกกลุ่มไหนเสียงดังคุณครูหักครึ่งหนึ่งเลยนะคะคะแนนเต็ม10เหลือ5ถ้าได้8เหลือ4 4ตกไปลูกตกทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มฟังนะคะเราใช้เครื่องมือที่ว่านี้สมมุติถ้าเป็นซ่อมพรวนนักเรียนใช้ซ่อมพรวนซ่อมพรวนสมมุติเป็นงานดินหรืองานพืชและนักเรียนใช้ในการทำอะไรเราเลือกใช้เครื่องเราเลือกใช้เครื่องมือชนิดนี้เพราะว่าอะไรอธิบายมาทั้งสองบรรทัดวิธีการใช้เครื่องมือนี้คือเราใช้วิธีไหนทำอย่างไรและสุดท้ายผลของการใช้เครื่องมือนี้คือผลสำเร็จออกมาอย่างไรใช้แล้วผลสำเร็จเป็นยังไงนะคะถ้าใช้ขุดดินดินดีไหมถ้าใช้คาดหญ้าจะเป็นอย่างไรลงมือปฏิบัติค่ะสอนชัยช่วยกันคิดกับเพื่อนๆเอาอุปกรณ์เครื่องมือวางไว้ไม่แกะออกมานะคะไม่มีการแกะออกมานะคะโดยเพราะกรรไกรตัดกิ่งครูห่อหุ้มแล้วคุณครูกลัวเกิดอันตรายช่วยกันทำหันหน้าเข้าหากันในกลุ่มนั้นให้เวลาทำ10นาทีนะคะแล้วก็ต่อไปมาดูสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอเกินเวลาสักนิดนึงนะคะนักเรียนดูให้ดีลูกคุณครูเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนได้เครื่องมืออะไรแล้วเขียนลงไปเครื่องมือที่เลือกใช้คืออะไรเขียนชื่อประเภทของเครื่องมือนะคะเครื่องมือชนิดนี้จัดเป็นเครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับงานอะไรนะคะเราใช้เครื่องมือในการทำอะไรเขียนลงไปเราเลือกใช้เครื่องมือชนิดนี้เพราะอะไรนะคะอธิบายมาด้วยวิธีการใช้เครื่องมือนี้คือมีวิธีการเริ่มต้นใช้อย่างไรผลการใช้งานเป็นไงคะเครื่องมือชิ้นนี้ผลสำเร็จเป็นยังไงถ้าเป็นกรรไกรตัดกิ่งตัดแล้วกิ่งไม้อยู่ในสภาพที่ดีหรือเป็นจอบเป็นเสียมใช้แล้วเป็นอย่างไรนะคะอธิบายลงไปด้วยนะคะต่อไปมาดูสัปดาห์หน้าขอสไลด์ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเป็นเรื่องของ
ไม้ดอกไม้ประดับจดใส่สมุดไปนิดนึงลูกคุณครูที่อยู่ปลายทาง นะคะช่วยเขียนบนกระดานด้วยนะคะสัปดาห์หน้าวันพฤหัสที่18กันยายนหัวข้อเรื่องไม้ดอกไม้ประดับนะคะหัวข้อเรื่องไม้ดอกไม้ประดับนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวอย่างไม้ดอกหรือไม้ประดับชนิดต่างๆมาคนละหนึ่งอย่างหรือเป็นภาพประกอบก็ได้ถ้าเป็นของจริงได้จะดีมากนะคะที่บ้านมีต้นไม้ไหมลูกมีดอกไม้ไหมคะนะคะให้เตรียมมาวันพฤหัสหน้านะคะวันนี้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องของการใช้เครื่องมือเกษตรนะคะและวิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดนะคะคุณครูให้ชิ้นงานเป็นงานกลุ่มนะคะให้นักเรียนปรึกษาหารือกันแล้วก็ทำให้เสร็จก่อนไปทานข้าวนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ